าะติดทุกสนามไลฟ์สดบรรยากาศก่อนชกและหลังชกทุกคู่ทุกศึกทุกวันทันทุกเหตุการณ์กับมวยทูเดย์เข้ากลุ่ม LINE มวยทูเดย์แฟนคลับได้แล้ววันนี้คลิกลิงก์ที่คอมเมนต์ด้านล่างเราไล่ทุกคู่มั้ยพี่แจ๊ดแต่อยากจะไล่คู่ไหนเป็นพิเศษนะครับของกลุ่มมวยไทยพลังใหม่มวยไทยพลังใหม่ถามว่าที่ไหนผมถามที่ไหนเพื่อราชดำเนินพี่แจ๊ดไม่ได้เลยนะมันสับสนอยู่ไงสัปดาห์ที่เราพี่แจ๊ดไม่ได้ไปเธอไม่ได้ไปเนี่ยเพราะว่าเห็นทีมงานผมบอกพี่ป๋องถึงขั้นต้องประกาศออกรายการว่าคิดถึงเอาที่ผมพูดเรื่องจริงเลยนะทีมงานผมที่ผมดูมวยในช่วงนี้อ่ะพรุ่งนี้ใช่ไหมครับเอาพรุ่งนี้ก่อนแล้วเดี๋ยววันนี้ไว้ปิดท้ายนะครับครับคร่าวๆคร่าวๆแล้วกันนะพี่แจ๊ดเริ่มพูดถามไหมหนองคายช่วงนี้หนองคายก็เริ่มมีรายการต่อเนื่องหนองคาย FA Cup ครับผมเจอกับเด่นพยัคฆ์เด่นเพชรสีทองพิกัด129ปอนด์เดี๋ยวเอาคู่แรกคว้าประธานกับต้นสักประธานต้นสักเนี่ยถ้าที่ผมเช็คข้อมูลมานะครับพี่น้องมวยทูเดย์ทุกคนทุกท่านนะครับFC Fanpage ต้นสักเนี่ยชนะใครมาเมื่อกี้เห็นแว๊บๆเนี่ยอ่านแล้วสับสนเนี่ยที่ต่อยวันเนี้ยต้นสักชนะก้องพยัคฆ์เหรอครับใช่ก้องพยัคฆ์พอนงนุชเนี่ยที่ต่อยวันเนี้ยก้องพยัคฆ์ต่อยวันเนี้ยตัวเนี้ยผมเองยังไม่เคยเห็นฟอร์มแต่ว่าเท่าที่ถามมาเท่าที่คุยมาเพราะว่าเวลาจะทำเนี่ยก็หาข้อมูลตัวนี้เขาบอกว่าอนาคตมันจะมาทดแทนทางด้านของกู้หลักต่ำเตะขาเจาะยางต่อยหมัดได้หนักได้แรงจริงเท็จขนาดใดเดี๋ยวพวกนี้มันสดน่าสนใจน่าติดตามเจอกับทางด้านของฝ่ายประธานเด็ดเพชรสีทองล่าสุดชนะน็อกยก5ชายเล็กวอสุขสันต์ที่ลพบุรีมาใช่ป่ะก็ต่อยกันที่116ปอนด์ก็ต้นๆน่ะถ้าชอบนะมันก็ต้องมีข้อมูลนะไม่มีข้อมูลมันก็วิจารณ์ไม่ได้ใช่ไหมต้นสักเนี่ยโอกาสรุ่นนับนอกเนี่ยมีความเป็นไปได้สูงเพราะว่ามันเตะขาเจาะยางต่อยหมัดรุนแรงแต่ว่าถ้าผ่าน3ยกแล้วจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวไปดูกันไปติดตามกันนะครับครับผมหนองคายกับเด่นพยัคฆ์ใช่ไหมครับหนองคายข้างหลังแพ้เสือดำต่อยกับเด่นพยัคฆ์เด่นพยัคฆ์ก็แพ้คมเพชรกิจเมืองนนท์มาหนองคายก็ต้องบอกว่าทั้งคู่อ่ะเป็นค่ายมาตรฐานด้วยกันทั้งคู่ใช่ไหมซ้อมถึงบำรุงดีอยู่แล้วเรื่องการฟิตซ้อมไม่ต้องเช็คเพราะ FA Cup อ่ะถ้าไม่ซ้อมก็ไม่ปล่อยแน่แน่นอนเดชเพชรสีทองก็เหมือนกันเดชเพชรสีทองก็ทําไว้เล่นน่ะใช่ป่ะเค้าก็ทําไว้เล่นต่อยกันที่129ปอนด์ต่อยกันที่129ปอนด์ไอ้หนองคายเนี่ยข้างหลังเนี่ยมันต่อย132ใช่ป่ะไอ้นี่ต่อย128แล้วปล่อยขึ้นไปน้ําหนักหนองคายต้องบีบลงมาหน่อยใช่ป่ะก็ส่วนตัวก็ยังชอบทางด้านของหนองคายเพราะว่ามันต่อยแล้วมันได้ลุ้นตลอดเพียงแต่ว่าน้ําหนักอาจจะเยอะหน่อยพรุ่งนี้เนี่ยพี่น้องมวยทูเดย์เนี่ยต้องดูน้ำหนักด้วยตอนเช้าว่าใครไปลดเยอะมากน้อยขนาดไหนแล้วเลทเปิดราคาอะไรใช่ไหมพูดถึงว่าแต่ว่าส่วนตัวก็ไปที่ทางด้านหนองคายอ่ะชอบทางด้านของหนองคายเพราะว่ามันยืนระยะคงเส้นคงวามากกว่าทางด้านของเด่นพยัคฆ์ครับผมคู่ที่4ครับพี่จิ้งเพชรเสตูแดงเขาทรายครับจะเจอกับธนานครหลวงสวนอาหารปีกไม้มาแทนด้วยนะสำหรับธนานครหลวงก็มาแทนอินทราชนะครับบูมเด็กเซียนก็นครหลวงมาแทนอ่ะใช่ป่ะไอ้เพชรเสตูเนี่ยที่ผ่านมาหลายคนเช็คกันจ้าละวันเลยเช็คกันวุ่นเลยแต่ผมมีอาจารย์ตอบคนเดียวผมสบายใจเช็คให้เรียบร้อยเพชรเสตูหลายคนอยากรู้ว่าคือใครครับก็ไอ้เจ้าพายุเจ้าพายุตอนที่ตะวันตัวยืนในรายการยืนไว้ก่อนยึดไว้ก่อนได้เปรียบใช่ป่ะนครหลวงมาแทนก็ไปที่ทางด้านของเพชรเสตูหรือว่าไอ้เจ้าพายุไว้ก่อนอ่ะนะแล้วก็เรื่องของการฟิตซ้อมเขาก็คงไปซ้อมค่ายดีแน่ผมเชื่อว่าอย่างนั้นเขาไปซ้อมไว้ค่ายดีแน่แหละเขาทำมาเพื่อให้ทางด้านของไอ้เพชรเสตูเนี่ยมันได้กลับมาเรียกว่าสร้างชื่อเวทีใหญ่อีกครั้งหนึ่งแค่นั้นเองเพราะว่าเป็นมวยดังทางแถบภาคเหนือตะเวนต่อยแถวพิจิตรพิษณุโลกอยู่เป็นประจำอยู่แล้วสำหรับเจ้าเนี่ยเจ้าพายุเนี่ยมันก็เนี่ยชุดเดียวกันที่ต่อยวันนี้ไอ้เพชรเมืองอ่ะไอ้เพชรนครต่อเพชรตะวันใช่ไหมไอ้พวกเนี่ยคือพูดแบบตรงๆนะไม่ต้องเกรงใจกันนะมันต่อยมานานมากแล้วถ้ามันจะดังเป็นมวยเอกอ่ะมันเป็นมวยเอกไปนานแล้วเพียงแต่ว่าพวกเนี้ยมันต่อยๆมาหายๆมาหายๆเหมือนคนเหมือนเพื่อนมีโน้ตคนนึงอ่ะเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็หายไปเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็หายไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วไม่ค่อยมาจริงๆมันก็มีจังหวะช่วงนึงก็ไปต่อยมวยรูปแบบ3ยกกันเหมือนกันสำหรับไอ้เจ้าพายุนะครับใช่มาตามต่อในคู่ที่5นะครับณรินเดชพับยก PK หมูปิ้งมิวสิกกับธนาเพชรแสนคมแจ็คกี้ยิมณรินเดชคราวที่แล้วพิกชนะไออะไรนะที่ต่อยชนะทีละคนแดงกับทรายหรือว่าดีทีใช่ป่ะคือขึ้นคอเหมือนกันนะอันนี้มันอะไรนะนารินเดชโรงเรียนนายสิบฐานบกอยู่ในค่ายทหารซ้อมในค่ายทหารเหมือนกับไอ้นั่นแหละที่สัตหีบเกียรตินาวีเกียรตินาวีเหมือนกันประมาณนั้นพี่นรสฝีมืออยู่แล้วแหละใช่ไหมแต่ว่าต่อการเพชรแสนคมไม่ธรรมดา
นะครับพวกนี้จังหวะฝีมือเนี่ยกินทางด้านของเพชรแสนคมลำบากนะครับเพชรแสนแต่เพียงแต่ว่าเพชรแสนคมที่ผ่านมาที่เวลามันแพ้มวยเข่าเดินหนึ่งตัวแพ้มวยเข่าเดินหนึ่งตัวถ้ามวยเข่าเดินหนึ่งตัวนี่ไม่ชอบเลยคือพวกที่ก็เรียกอะไรดื้อๆตื้อๆอ่ะเช้าถึงเย็นถึงอะไรเงี้ยเพชรแสนคมไม่ค่อยชอบแต่ว่าถ้าชิงจังหวะเหมือนกันอย่างเงี้ยเพชรแสนคมเตะร่อนแหละแต่ว่าเขาต้องดูบรรยากาศดูสภาพแวดล้อมดูหน้าเสือตอนที่ต่อยด้วยว่าเป็นยังไงราคาเป็นยังไงทำได้และราคามันวิ่งดีไหมอะไรไหมแต่ถ้าว่าถามว่าส่วนตัวชอบใครผมชอบเพชรแสนคมพุ่งเนี้ยชอบเหมือนกันย้ำเลยนะเพชรแสนคมชอบฝีมือถ้าอย่างที่บอกถ้าฝีมือมาเจอกันไม่มีกลัวใครอยู่แล้วเพชรแสนคมครับแล้วถ้าเจอเดินติดตัวเนี่ยหัวใจมีรูรั่วเหมือนกันนะตอนเพชรแสนคมคู่ที่6ครับผมสุดรักปากบางค้าข้าวครับเจอกับซุปเปอร์บอลสิทธิ์ยอดธงแหมคนนี้ผมขอพูดถึงซุปเปอร์บอลหน่อยนะนะครับผมเพราะว่ารางวัลน็อกแม่ไม้มวยไทยนะครับจากเวทีออตกรมวยทูเดย์ก็มอบไปให้แล้ว 10,000 บาทนะมวยทูเดย์เสียเงินไปซุปเปอร์บอลเนี่ยมวยทูเดย์ตั้งรางวัลทั้งปีนะครับโอ้โห26ธันวาคมจำมันได้แม่นเลยนะครับผมน็อกยก1นะครับก้านคอร่วงคนแรกเลยประเดิมเลยนะประเดิมเลยครับพี่โน้ตไม่อยู่ด้วยไปต่างประเทศด้วยสมคณะปอบุรีตอนนั้นผมอยู่ต่างประเทศเป็นเวลาประมาณ 3:00 โดนเตะก้านคอด้วยครับโดนเตะก้านคอแล้วทีมงานก็บอกพี่โน้ตครับเราได้แจกรางวัลแล้วครับผมดีใจมากครับวางสายเสร็จปุ๊บผมกว่าจะนอนต่อได้แม่นเลยครับคนนี้ซุปเปอร์บอลนี่ต้องบอกว่าช่วงนั้นก็คือโอ้ชนะน็อกมาโดยตลอดเลยนะซุปเปอร์บอลเนี่ยแล้วก็วันนี้เจอกับสุดรักปากบางค้าข้าว2คนนี้พี่แจ๊ดว่าฝีไม้ลายมือยังไงซุปเปอร์บอลอยู่น้ำเบนไหมถามน้ำเบนหน่อยดิน้ำเบนส่งข้อมูลมาให้แฟนเพจของมวยทูเดย์หน่อยดิเออซ้อมอยู่เกียรติทรงฤทธิ์นะเกียรติทรงฤทธิ์นะถ้าซ้อมเกียรติทรงฤทธิ์อ่ะโอเคซุปเปอร์บอลเนี่ยจริงๆแล้วมันชุดเดียวกับอะไรอีกตัวนึงนะที่ซ้อมอยู่ด้วยกันอ่ะต่ออยู่กับสายเสนาอ่ะชื่อร้อยปอนร้อยปอนชุดเดียวกันร้อยปอนพยัคฆ์อรุณเนี่ยสิทธิ์ยอดธงยังไม่หมดมวยนะถึงแม้ว่าครูตู้ยอดธงเสนานันเนี่ยปรมาจารย์วงการมวยเนี่ยจะเสียชีวิตไปแล้วใช่ป่ะแต่ค่ายสิทธิ์ยอดธงยังอยู่แล้วนักมวยรุ่นใหม่ๆก็ยังมีใช่ครับเนี่ยร้อยปอนร้อยปอนร้อยปอนก็ตอนหลังก็ย้ายที่ซ้อมได้นี่ใช่ป่ะคือตอนถ้าผมจำไม่ผิดยังซ้อมอยู่ที่แต่อาจจะตะเวนซ้อมอยู่ที่พัทยาครับถ้าซ้อมพัทยาสู้สุดรักไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงไม่แต่ว่าถ้าเจ้าไอซูบอลเนี่ยซ้อมอยู่ที่เกียรติทรงฤทธิ์อ๋อถ้าซ้อมเกียรติทรงฤทธิ์ได้เสียอย่างเงี้ยมาตรฐานการวิ่งซ้อมเพราะว่าสุดรักปากบางค้าข้าวซ้อมอยู่ที่ซินบีมวยไทยอยู่ที่ภูเก็ตตัวนี้ซ้ายจัดสายจัดมากเลยซ้ายหนักซ้ายแรงซ้ายเนียนเหมือน 3A อ่ะซ้ายเหมือน 3A อ่ะเมื่อก่อนมันใช้ประตักเงินซินบีมวยไทยแต่ชื่อเดิมๆเลยคือสุดรักนี่แหละมวยสงขลาแต่ว่าที่ผ่านมามันมีปัญหาและก็อุปสรรค2อย่างคือมันหยุดไป3ปีเขาเรียกอะไรนะเอ็นร้อยหวายอ่ะใช่ไหมเหมือนนักฟุตบอลเลยเอ็นร้อยหวายมันฉีกขาดแล้วมันต้องเขาเรียกอะไรหยุดเพื่อพักรักษาตัวผ่าตัดอะไรเงี้ย2ปีเต็มๆในการรักษาตัวแล้วกลับมาใหม่มาต่อยอีกต่อยได้แค่ไฟ2ไฟเนี่ยหัวไหล่หลุดอีกนี่คือปัญหาแล้วก็อุปสรรคของไอ้สุดรักที่ผ่านมาเนี่ยหัวไหล่หลุดต้องผ่าตัดต้องร้อยต้องไปร้อยไอ้นั่นน่ะเพราะว่าถ้าธรรมดาเดี๋ยวมันหลุดอีกใช่มันจะหลุดเรื่อยๆถ้าเป็นนักมวยเห็นหลายคนแล้วถ้าเคยหลุดแล้วมันจะหลุดอยู่อย่างนั้นน่ะก็หยุดไปอีกปีนึงอีกแล้วเพิ่งกลับมาต่อที่สงขลามาชนะไอ้ดิ่นทุ่งทองวันนั้นพี่เป็นคนนั่งบรรยายอยู่ด้วยผมเป็นคนนั่งบรรยายอยู่ด้วยนะครับท่านผู้ชมครับแฟนมวยแฟนเพจของมวยทูเดย์โอ้โหกลับมาเหมือนเดิมเป๊ะเลยซ้ายแบบซ้ายจัดมากซุปเปอร์บอลอ่ะเหนื่อยแน่เหนื่อยแน่วันพรุ่งนี้ซุปเปอร์บอลเหนื่อยแน่ก็ถ้าถามว่าผมชอบใครถ้าท้ายๆนะท้ายๆเนี่ยสุดรักกระดูกการผ่านมวยเบอร์มวยเนี่ยผ่านเบอร์ใหญ่ๆมาเยอะกว่าซุปเปอร์บอลแต่ซุปเปอร์บอลเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่น่าสนใจก็คือซุปเปอร์บอลมีเขาเรียกอะไรลูกศิลปะลูกไม้แม่ไม้มวยไทยนั่นแหละเผลอๆดีไม่ดีทุกคนอาจจะลักไก่เตะก้านคอน็อกนับได้แต่ว่าถ้าไม่มีลูกนี้นะสุดรักยาวๆพวกเนี้ยจริงๆนี่เป็นเกียรติทรงฤทธิ์นะครับผมยืนยันซูเปอร์บอลซ้อมอยู่ที่เกียรติทรงฤทธิ์ซ้อมเกียรติทรงฤทธิ์ก็ได้เสียแหละได้เสียแต่ว่าเต็มแน่ต้องฝ่าดงแข้งซ้ายเข้าไปอ่ะคู่นี้ต้องฝ่าดงแข้งซ้ายเข้าไปคือเหนื่อยหน่อยแล้วเหนื่อยหน่อยแล้วถ้าเป็นเหนื่อยหน่อยเพราะกระดูกมวยถ้าเป็นเนี่ยเป็นรองเขาในการฟิตซ้อมก็พอกันเพราะว่าเขาซ้อมซินบีมวยไทยอย่างเนี้ยสนุกได้เสียมาตามต่อคู่ที่7ของรายการครับเหนือเพชรทีเด็ด99ครับเจอกับทราแสนเอกหนุ่มบางกระดี125ปอนด์เหนือเพชรก็อะไรนะก็สิทธิ์ลมหนาวเก่าสิทธิ์ลมหนาวอ่ะไออะไรนะนักมวยเผ่านักมวยกะเหรี่ยงกะเหรี่ยงผมเรียกไม่ถูกเด็กย้อยก็คราวที่แล้วที่มันจะเดิมพันกี่ล้านอ่ะ7ล้าน9ล้านอ่ะแล้วก็ไม่ได้เดิมพันอ่ะใช่ไหมเนี่ยกลับมาแล้วมาซ้อมอยู่กับทีเด็ด99แต่กับแสนเอกหนุ่มบางกะดีแสนเอกก็ซ้อมอยู่ที่เกียรติหมู่9ครับก็คู่นี้ก็เป็นอีกคู่นึงที่คิดว่าน่าจะสนุกแล้วก็ได้เสียนะครับ125ปอนด์เท่ากันเนี่ยแต่ความเป็นมวยเนี่ยแสนเอกเป็นมวยกว่าคือหมายถึงว่ายืนมวยทรงมวยเนี่ยจะสวยกว่า
ไอ้เหนือเพชรเนี่ยก็จะดื้อๆหน่อยครั้งหลังที่มันต่อยกันนั่นแหละตัวเก่าอ่ะใช่ป่ะก็มวยกะเหรี่ยงอ่ะมันไม่ค่อยมีทรงมีตำราเท่าไหร่หรอกแต่ว่ามันสู้พวกเนี้ยมันมีโอ้ใจสู้มากทําไมกะยอมมวยกะเหรี่ยงนะใช่เลิศบู๊เดินสู้อ่ะก็อย่างที่บอกอ่ะคือเวลาอยู่บนเวทีเนี่ยคือข้างล่างเนี่ยมันจะมีความรู้สึกว่าเหมือนอย่างที่อะไรอ่ะไอ้เจริญเงินอะไรที่มันเดิน6กิโลอ่ะเดินเข้าบ้านเดินเข้าบ้านอ่ะเราเดินแค่500เมตรเนี่ยเราก็เหนื่อยแล้วเราจะตายแล้วและถึงทีนี้พี่ลองคิดดูว่าความพยายามของมุ่งเนี่ยหัวใจเขาสู้ขนาดไหนเดินเข้าบ้าน6กิโลพวกนี้ก็เหมือนกันครับใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเขามีความพยายามเวลาขึ้นไปอยู่บนเวทีเขามีความพยายามสูงมากแต่ทรงมวยทางมวยเนี่ยมันจะไปรองทางด้านของแสนเอกแต่ว่าตอนเนี้ยที่เนี่ยเพชรมันดีขึ้นมาอย่างคือมาใช้สีเสื้อทีเด็ด99นี่แหละตรงนี้แหละน่าสนใจแล้วก็กรรมการเขาก็ตัดสินดีที่ราชดำเนินอ่ะก็คู่นี้ก็ถ้าจะเล่นนะมวยทูเดย์ VIP ไม่ต้องไปฟังท่านน่าจับตัวนะ ซื้อขายคู่นี้ไม่ต้องไปอยากรู้ว่าจับตัวเขาออกใครคู่นี้ซื้อขายเอาซื้อขายเอาแต่ว่าคือทรงมวยทางมวยเนี่ยการออกอาวุธการยืนมวยลีลาอะไรอย่างเงี้ยก็แสนเอกจะดูดีกว่าลูกชายของพี่สัญชัยจิระเกียรติไกรตอนพ่อมันทำไม่ดังไม่เก่งนักมวยนี่ก็แปลกถ้าพ่อทำเองเป็นหัวหน้าคณะเองไม่เก่งนะครับพ่อจะขู่หน่อยแม่จะไปดังมันทำไมจะไปดูมันทำไมจะไปขู่มันทำไมจะไปตีมันทำไมไปทุบทำไมพ่อก็ไม่กล้าแล้วครับแม่ต้องเอาไปให้คนอื่นทำจริงจริงครับไม่ว่าจะเป็นลูกใครก็แล้วแต่ที่พ่อแม่ทำมวยเนี่ยลูกตัวเองต่อยมวยโอ้โหเก่งเกือบตายดังที่หมายเลยแต่พอมาทำลูกเนี่ยไม่ดังไม่เก่งแล้วมันจะดังได้ไงพอทำได้จะเงื้อมือเอ้ยอย่านะแม่มาห้ามไว้ก่อนแม่เบรกแล้วแม่เบรกแล้วแล้วพอซ้อมเสร็จลูกอยากกินอะไรอ่ะลูกอยากนู่นนั่นลูกเป็นนู่นนี่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเล่นโอ้กันเข้าไปเล่นได้เลยโอ้กันเข้าไปพอทีนี้มาถึงเวลานอนสี่ทุ่มแล้วยังไม่นอนลูกยังเล่นเกมยังนอนเอกกันเอกอย่างเงี้ยพ่อบอกว่าเก็บโทรศัพท์แล้วนอนได้แล้วแม่บอกว่าปล่อยมันอีกหน่อยเด้ออยู่อย่างนี้แหละเทรนเนอร์จริงจังไงแต่เจอผู้จัดการค่ายเนี่ยโยมถ้าเป็นอย่างนี้นะแล้วคุณพ่อแม่ทำมวยนะแต่ครับผมก็ลองดูแล้วกันนะครับผมว่าก็ออกไปทางแสนเอกก่อนช่วงต้นแสนเอกแสนเอกแสนเอกผู้เอกนำรายการครับ122ปอนด์นะคิรีหลวงช5พยัคฆ์กับเพชร8ริ้วสจวิชิต8ริ้วคู่นี้ก็ได้เสียคู่นี้ก็ได้เสียคู่นี้ก็เป็นอีกคู่นึงที่ได้เสียนี่ต่างสายต่างศึกต่างวิกต่างเวทีเลยฝีมือเจอฝีมือผมบอกให้ก็เพชรแปดริ้วซ้อมอยู่กับพี่อั๋นใช่ไหมเพชรแปดริ้วซ้อมอยู่กับพี่อั๋นชนะศักดิ์เล็กมาวันนั้นโอ้โหกว่าจะชนะศักดิ์เล็กได้ก็ต้องบอกว่าหืดจับอ่ะใช่ไหมและครั้งหลังมาชนะชนะศักดิ์เล็กแล้วยังไม่ได้ต่อยเลยตั้งแต่กุมภาพันธ์นี่แหละส่วนคีรีดวงชนะสมานชัยแพ้เด็ดดวงเล็กคู่นี้ก็เป็นอีกคู่นึงรูปร่างไอ้เพชรแปดริ้วจะได้เปรียบหน่อยๆแต่ว่าไอ้คีรีดวงเนี่ยเป็นมวยที่ต้องบอกว่าถ้ามันลดน้ำหนักเยอะต่อยไม่ค่อยเก่งต่อยไม่ค่อยออกอ่ะมวยไม่คนที่เป็นมวยที่ไม่ชอบทำน้ำหนักตัวเล็กอ่ะแต่ว่ายังไงอ่ะผมว่าถ้ารอบนี้122น่าจะไม่ได้หนักมากมันจะผิวฝีมือชิงจังหวะคู่นี้คู่นี้ก็เป็นอีกคู่นึงที่ต้องบอกว่ารักพี่เสียดายน้องแต่ว่าวิธีการเล่นก็ซื้อขายให้ซื้อขายซื้อมาขายไปใจต้องถึงนะคุณกล้าลองแล้วเดี๋ยวพอตื่นก็ออกตัวแล้วไม่มีม้วนเดียวทั้งสองคู่อ่ะทั้งสองคู่ทั้งรายการอ่ะน่าเป็นขอโทษนะทั้งมวยที่ตัวที่ชอบมากที่สุดทั้งรายการในวันพุธนะครับวันพุธที่จะถึงเนี้ยพรุ่งเนี้ยสุดละก็จะชอบกระดูกประสบการณ์แต่มันก็มีโอกาสเป็นไปได้นะพี่จันนะเป็นไปได้หมดแหละคือแพ้ได้ชนะได้แหละแพ้ได้ชนะได้ก็ใช่แพ้ได้ชนะได้แต่ว่าวิจารณ์ตามทรงอ่ะครับใช่ป่ะก็เอามาเป็นข้อมูลกันสำหรับพรุ่งนี้นะครับผมมวยไทยพลังใหม่นะครับผมก็ถ่ายทอดสดที่เวทีราชดำเนินนะครับทางช่องทางโกสปอร์ตแต่สัปดาห์หน้าเนี่ยเขาก็จะมีตั้งแต่5โมงนะครับฉะนั้นใครที่เป็น FC รายการมวยไทยพลังใหม่ก็สัปดาห์หน้า5โมงนะครับมาไวขึ้นก็ไปติดตามสัปดาห์หน้านี่ผมออกโยทีนไว้ก่อนเลยโอ้โหแกอันนี้ความชอบส่วนตัวล้วนเลยหลักการเดียวตุ้ยนี่คือลำเอียงมาเลยแต่ไกลเลยนะผมบอกสมิงดำแล้วเดี๋ยวไปถึงพวกมันแย่นะครับผมอ่ะเกาะติดทุกสนามไลฟ์สดบรรยากาศก่อนชกและหลังชกทุกคู่ทุกศึกทุกวันทันทุกเหตุการณ์กับมวยทูเดย์เข้ากลุ่ม LINE มวยทูเดย์แฟนคลับได้แล้ววันนี้คลิกลิงก์ที่คอมเมนต์ด้านล่าง